กลัมาติดตามข่าวข้าม n อ็นบีทกันต่อนะครับพูดถึงโครงการนี้เชื่อว่าหลายคนรู้จักดีนะครับสารใจไทยสู่ใจใต้นะครับมีหนึ่งกิจกรรมที่ซ่อนอยู่ในนั้นนะครับก็คือการจัดกิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์ชาติไทยสารใจไทยสู่ใจใต้นะครับที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีนะครับเป็นโครงการที่เสริมสร้างความรู้นะครับและประสบการณ์ชีวิตในการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างให้กับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ โดยทางพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนะครับและนายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้พร้อมด้วยนายอารีวงอารยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ได้ร่วมกิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์ชาติไทยสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่43ที่ศูนย์บริหารกิจการาศาสนาอิสลามประจําจังหวัดอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ ประธานองคมนตรีได้บอกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นการมอบโอกาสการเรียนรู้การสร้างทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองเพื่อประสบการณ์ชีวิตผ่านกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่างๆให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยพลเอกเปรมตินสูรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้ฝากคำขวัญให้กับโครงการนี้นะครับว่าความเป็นไทยความเป็นธรรม คำว่าความเป็นไทยเยาวชนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนับถือศาสนาใดย่อมร่วมเป็นเจ้าของและเป็นพลเมืองของประเทศไทยโดยมั่นใจนะครับว่าทุกคนรักประเทศนี้เท่าเทียมกันมีความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของความแตกต่างเป็นหัวใจสําคัญนะครับที่จะนํามาซึ่งความสงบสุขในสังคมไทยที่เรียกว่าสังคมพหุวัฒนธรรมส่วนคําว่าความเป็นธรรมหมายถึงความยุติธรรม ที่ตั้งมั่นบนหลักแห่งเหตุและผลที่ยึดโยงกับความมีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติตามหลักของแต่ละาศาสนาและให้ผู้นับถือาศาสนาที่ต่างกันได้ใช้เป็นหลักในการดําเนินชีวิตและร่วมกันสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติด้วยกิจกรรมนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้สร้างประสบการณ์ให้กับเยาวชนได้ตระหนักถึงความเป็นไทยและเกิดแรงบันดาลใจในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ซึ่งการใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์จะช่วยเชื่อมโยงความเป็นเครือข่ายของครอบครัวอุปถัมภ์ในภาคกลางกับครอบครัวของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ